บ้างคะวันนี้น้องร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมแอนตี้เอจิ้งของเอเพ็กคลินิกกันบ้างนะคะกี่ละท่านเลยคะก้าลอร่านะคะน่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นคนที่รักษาสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาตินะคะด้วยแพทย์ทางเลือกอยู่แล้วนะคะก็สนใจมากกับความเป็นโฮลิสติกนะคะที่ถูกยกระดับขึ้นมาให้เป็นอินดิวิดวลเพอร์ซันอลไลซ์ด้วยเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะแค่นะคะคือโดยปกติแล้วอะค่ะแพรสนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวกับพวก anti aging มากๆอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่5ปีให้หลังคือรู้สึกว่าร่างกายของเราอะค่ะมันมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนอกจากการดูแลสุขภาพที่ด้วยการออกกำลังกายแล้วคือสิ่งต่างๆที่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์สวยแล้วก็แข็งแรงได้โดยเฉพาะเรื่องของ anti aging แล้วก็การริบวิตามินอันเนี้ยค่ะชอบมากค่ะลุงนะคะแหมเมื่อกี้ทั้งสองท่านกล่าวมาได้ดีมากแล้วนะคะเอามาที่ลุงแล้วกันคือง่ายๆคือจริงๆแล้วเราก็อยากจะเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้ด้วยความที่แบบไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆให้ต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะต้องดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะที่ลุงให้ความสนใจแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกนะคะโลกเราใบนี้มันน่ากลัวขึ้นทุกวันค่ะแค่เดินออกไปแล้วหายใจเราก็เจอฝุ่นควันอะไรเยอะแยะแล้วนะคะแล้วที่สำคัญโควิดอะไรก็มาสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะมีมาบนโลกนะคะที่จะทำให้ร่างกายเราแย่เนี่ยมันก็มาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่มันมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราให้ความสนใจอ่ะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะใช่ค่ะปอนะคะทั้ง3ท่านก็พูดมาดีมากๆก็จริงๆแล้วอย่างที่ที่ลอร่าแพรหรือว่าพี่ลุงบอกนะคะว่าช่วงนี้คือโลกเรามันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองป้องกันไว้ดีกว่าที่จะมารักษาทีหลังแล้วก็เรื่องการกินการดูแลตัวเองการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆแล้วอย่างที่พี่ลอร่าบอกว่าที่นี่เนี่ยที่เอเพ็กซ์เขาจะดูแลเป็นอินดิวิดวลก็คือจะวิเคราะห์ส่วนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าน่าสนใจมากๆค่ะให้แต่ละคนเนี่ยค่ะอัปเดตส่วนตัวนิดนึงว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้างค่ะพี่ลอร่าก่อนเลยค่ะค่ะแล้วนะคะตอนนี้ก็มี YouTube นะคะแล้วก็ IG ที่แอคทีฟมากๆเลยนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะติดตามกันได้ค่ะ YouTube แล้วก็ IG ลอร่าสสิธรค่ะส่วนใหญ่ก็คือของพี่ลอร่าก็คือเป็น YouTube ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะถ้า YouTube นี่นะคะก็เพิ่งได้รับรางวัลนะคะเป็นพิธีกรสร้างสรรค์นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่สร้างสรรค์สังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมมติเลี้ยงสุนัขอย่างเงี้ยทำยังไงให้เลี้ยงสุนัขแบบดีต่อใจก็เชิญคุณเก๋นะคะชลดามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าเรื่องของโควิดนะคะทำยังไงที่เราสามารถจะรักษาโควิดได้โดยที่ถ้าไม่อยากทานยาโอ้แม้แต่ยาแก้ไข้นะอยากจะแบบเล่นไปกับไข้ทำยังไงนะคะนี่ก็เป็นเนี่ยเรื่องของสร้างสรรค์สังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายใจครอบครัวความสวยความงามการไปเที่ยวค่ะเหมือนกับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกสารประโยชน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเรียกว่าเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะค่ะค่ะแพรนะคะก็ถ้าละครเพิ่งจะออนแอร์จบไปนะคะสร้อยนาคีค่ะแล้วก็มีพิธีกรรายการที่เกี่ยวกับบ้านนะคะรายการติลี่ฮงจุ้ยช่องพีพีทีวีค่ะก็จะไปดูบ้านดูสถานที่ประกอบการด้วยทุกอย่างเลยเพื่อให้อยู่ดีมีสุขแล้วก็เรื่องของแบบสุขภาพความร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยการจัดฮงจุ้ยอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ค่ะแล้วก็ทำตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นแบบ made to order ค่ะตอนนี้ก็ชื่อแบรนด์ว่าโยโกะครับค่ะพี่ลุงค่ะพัฟเกตค่ะตอนนี้ก็วุ่นวายอยู่กับการถ่ายละครนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่ายอยู่3เรื่อง 3-4 เรื่องนะคะก็มีช่องวันช่อง3แล้วก็ช่องไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็จะมีละครเวทีนะคะในวันช่วงเดือนสิงหาคมด้วยนะคะแล้วก็มีพิธีกรนะคะคอนเสิร์ตนะคะที่จะเริ่มเดือนหน้านี้นะคะยาวเป็นต้นไปนะคะก็ฝากคุณแม่พี่น้องนะด้วยค่ะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างมีที่เก็บตังค์ไหมคะเดี๋ยวล้วงก่อนฝากเด็ดสวัสดีค่ะข่าวก็ทำอะไรอยู่บ้างคือตอนนี้เนี่ยจริงๆหลังๆเนี่ยก็คือเลี้ยงน้องเลยนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งคลอดแล้วก็อยากจะให้นมน้องด้วยแต่ทางของแม่ไลฟ์เลิฟจุ๊บๆว่าเราอยู่มือที่สุดแม่แห่งประเทศไทยใช่ค่ะติดตามใช่โอ้ขอบคุณค่ะอยากให้ถึงกี่ปีอยากให้ถึง2ปีอยากให้ได้ตอนนี้ก็ให้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีข้าวเต้ามีปั๊มปวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะค่อนข้างวุ่นวายกับการเลี้ยงน้องว่าตอนเนี้ยตั้งใจไว้ว่าจะทุ่มเทกับน้องในช่วงปี2ปีแรกก่อนเข้าพรีเคให้มา
ากที่สุดเพราะว่าเป็นเหมือนผ้าขาวเพราะซึมซับว่าช่วงนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้มีเดียเลยแต่ว่าจริงๆก็มีผลิตภัณฑ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเป็นผลไม้อบกรอบค่ะตอนที่ฟลุ๊กก็คือยังทำอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆหลักๆตอนนี้คือเป็นหลักแล้วถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็จะกลับเข้ามาทำในโครงการทุกคนเก่งหมดเลยอ่ะเก่งมากเก่งกว่าไอจีก่อนโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอินเตอร์จ๋อขอบคุณค่ะ